พลตรีพานุพงศ์พุทธาศีผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2มอบหมายให้กำลังพลจากหมวดสารวัตรทหารกองบัญชาการช่วยรบที่2นำตู้ปันใจเติมใจให้กันไปติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่และน้ำดื่มมาไว้ในตู้ปันใจเติมใจให้กันเพื่อร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนที่ยากไร้หรือชาวบ้านที่ขาดแคลนได้หยิบนำไปประกอบอาหารไว้รับประทานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19และจังหวัดชัยภูมิมีผู้ถูกเลิกจ้างงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนมาเข้าแถวหยิบสิ่งของไปอย่างเป็นระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลา